5เอ้าตายไปใช้โง่ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID Pass นะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับมีบางคนบอกว่าผลมังกรกับผลพิษคือผลที่โกงสุดและเกียนสุดอะครับแต่เอาตรงๆแล้วเนี่ยผิดครับทุกคนผลที่เกียนที่สุดก็คือแหกตาลูซ่าคือผลที่พี่ถืออยู่ตอนนี้ก็คือผลช็อปช็อปผลบาร์กี้ที่นักดาบทุกคนต้องกลัวเพราะไอ้ผลเนี่ยเป็นผลที่แบบคือนักดาบฟันไม่เข้าอะครับไม่ว่าจะสกิลอะไรดาบก็ตีไม่เข้าถ้าไม่ใช้คอมแบทกับผลหรือว่าปืนเนี่ยไม่มีทางตีเข้าเลยนะครับสำหรับผลนี้เอาตรงๆถ้าไปเล่นเนี่ยมีคนด่าพ่อได้เลยนะครับแบบเล่นอย่างนี้ไปเล่นกับบีดามึงนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เคยเป็นนะครับแต่คือเมื่อก่อนพี่ก็เป็นสายเกณฑ์ไงเล่นบาร์กี้เว้ยแล้วไปเกณฑ์คนอื่นแต่ตอนนี้พี่เป็นผู้เล่นสายโหดแล้วครับแต่คือตรงๆพี่ไม่ได้เล่นบาร์กี้นานแล้วด้วยแต่วันนี้ก็จะกลับไปเล่นหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายคนเรียกร้องเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยพี่ช่วยเอาบาร์กี้ไปเกณฑ์คนหน่อยได้ไหมครับเพราะแบบหลายคนเว้ยคือมันหลายคนจริงๆนะที่เล่นสายดาบตอนนี้นะครับแล้วก็มีส่วนน้อยอะแต่ก็เยอะอยู่ที่เล่นสายผลนั่นก็คือผลพิษแต่วันนี้บาร์กี้โนหนึ่งในดวงใจพี่จะไปลากเข้าหมายถึง 18M จะถึงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งพี่ว่าไม่น่าถึงเว้ยแต่ถ้าโดนลุมไงถ้าโดนลุมได้ดาบเราก็จะมีสิทธิ์แบบตายยากขึ้นนิดนึงนะครับถ้ามันไม่ซ้ำคอมแบทนั่นแหละถ้ามันไม่เอาคอมแบทซ้ำพี่ก็จะรอดแต่ถ้ามันทั้งผลทั้งคอมแบทกูก็แตกเหมือนเดิมนะถ้าลุมนะแต่ถ้าหนึ่งพี่ก็คิดว่าไอ้ผลบาร์กี้นี่น่าจะชนะนะครับถ้าหนึ่งกับสายดาบดูนะไม่เชื่อแหกตาดูได้เลยมันเล่นสายผลดีกว่าโอ้แม่งไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแล้วจ้าโอ้โหบาร์กี้นี่ไม่กันสั่นเลยเนาะแม่งไม่ชอบเลยมาแล้วพุ่งโอ้ยพี่นึกว่ามันจะเล่นดาบไอ้เหี้ยมันเล่นสายผลสั่นไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่นะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่นะตายไปซะนี่ตายไปซะอีดอกสภาพจะมาชนะสันแขกตาดูเขาว่าตอนนี้ใครคืนดับหนึ่งคือในสตรีมเนี่ยถ้าใครได้ดูสตรีมพี่นะครับก็คือพี่แบบแทบไม่แพ้ใครเลยนะเว้ยถ้าไม่พวกแบบบัฟเยอะ26ล้านเอ้ย25ล้าน20ล้านเนี่ยเอาพี่ไม่ลงอะครับยิ่งกูเล่นบาร์กี้ไว้อีกก็คนหมั่นไส้กูเต็มเลยทีนี้สักวันกูปากแตกช่วยเวนไกลกูมีคนท้าหนึ่งเล่นโพพี่ว่าอย่างงี้ใครคนนี้ยังไงก็ต้องเล่นมังกรเว้ยกูพูดวนไกลไปหมดแล้วตอนนี้เอ้ยต้องเล่นสายดาบสิมังกรเลยวะน่าเห็นมั้ยเห็นปะพี่วิ่งใส่เลยเว้ยไม่ได้กลัวมันเล่นพิษโอ้โหเย็ดที่มึงเอาโพมาทำไมเนี่ยมึงเอาพิษมาคอมแบทตีเข้าว่ะคอมแบทตีแรงด้วยเดี๋ยวจริงละมาสิครับโดนยัดเสาไป2สกิลนะใครเสกแค่2สกิลนะครับดาบลูกเจียมนี่มันสุดโกงจริงเลยนี่จะดับอย่าโอ้โพพี่ไม่กลัวโพพี่ไม่กลัวกลัวแต่ปืนพิษอย่างเดียวตอนนี้ไม่กลัวโพครับไม่กลัวโพโทษทีไม่กลัวโพนะโดนไหมโดนไหมโดนไหมอุ้ยขอจิ้มด้วยสกิลดาบลูกจีเอ็มแล้วกันไม่โดนอีกเนี่ยผ่านวงล้อมไปหนึ่งทีโหมันหลบได้ไงวะน่ะนี่เชือดเฮ้ยมันจะหลบเก่งเกินไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเล่นสไตล์มาให้ดูเว้ยสไตล์ถอยกูจะตายได้ไงนี่อย่าโพมาโอไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยพี่นึกว่ามันจะเล่นสายดาบอ่ะไม่มีใครเล่นสายดาบกับพี่เลยโอ้พี่จะพวกเหลี่ยมพี่ละเบื่อเหลี่ยมมาเจอเหลี่ยมกลับอุ้ยมันโอไมค์ก็อดโอ้มึงไม่ต้อง GG ครับมาใหม่รอบนี้กูไม่ให้มึงได้ตีคิงหรอกมาใหม่ดิเดี๋ยวมึงเจอกูเอาผลยางมานี่ไงฮายคีซันคูก็ไม่เปิดตีเขาก็ไม่เข้าโอ้ยไก่เอ้ยผลพิษโคตรแรงเลยไม่ใช่ปืนพิษโคตรแรงเลยอ่ะยิงกูไม่โดนก็เท่านั้นแหละนี่อย่าง OMG เหรอครับรอบแรกที่ชนะพี่ก็แค่ฟุกแหละครับน้องไม่อยากจะคุยหรอกก็แค่ฟุกนั่นแหละถ้าพี่ส่วนน้องคือน้องก็ตายตั้งนานละเอ้าไอ้ไก่เอ้ยมึงรัดกูบวกกับเขาตั้งนานเพื่ออะไรอ่ะกูบวกเป็นชั่วโมงเลยมึงมารัดด้านๆอย่างนี้ไม่ได้นะกูร้องคอแทบแตกแล้วเมื่อกี้นี่มานี่เลยรัดกูบังอัดรัดซันคงได้คิวมันได้แล้วเมื่อกี้นี่อะไรอ่ะเอ้าไก่
ายไปไซโง่สมเพชรัดกูไม่พอยังมาเล่นเอออย่างนี้อีกไอ้โง่ตายไปไซก็ดีเวนไอ้ไก่ฮัลโหลสับเบลมีใครเล่นสายดาบไหมครับในนี้ขอในเถาะสักคนเปิดเลยแล้วกันกูเปิด 19M แล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยสันคงเกือบตายฟรีแล้วครับพี่ว่า10ถ้า 10M 19M อะไรเงี้ยพวกคนโสดน่าจะเล่นสายดาบกันนะเว้ยไม่น่าจะมีใครเล่นแบบสายผลแล้วแหละพี่ว่างั้นมาเลยต่อเลยมา 19M ใช่ไหมเดี๋ยวเจอมาดูว่า17.6จะเอา 19M ลงหรือเปล่านะครับไม่น่าลงแต่ก็น่าจะพอตึงอยู่พี่ว่านะมันจะในฝีมือตัวเองไว้นี่ไงเชือดมึงเล่นอะไรอะทำไมไม่เห็นส่วนกูเลยไก่เอ้ยสายดาบหรือสายอะไรวะเนี่ยเอาตีกูดิมึงไม่ตีคิดจะตีกูหน่อยเหรอเนี่ยตายนะตายฟรีนะจ๊ะไปอย่างโอ้โหคือว่าคนนี้เขาจะเล่นโพนะแต่ก็นั่นแหละโพก็ทำอะไรพี่ไม่ได้อะไก่เซตไก่ตบเทพเขาเรียกกระบอกแล้วดาบกับโพทำอะไรพี่ไม่ได้ครับน้องต้องไปเอามังกรกับพิษมาเอาถึงจะเอาพี่ลงก็จะปะเดี๋ยวคลิปนี้กูปากแซบจังเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเฮ้ยนึงมานั่นแหละสวยอย่าบอกนะมึงเล่นผลอีกอะเบื่อจังเลยอะพออยากเจอสายดาบไม่เจอเลยอะไม่ได้เต็มหนึ่งแล้ววิ่งไปไกลชิบหายเลยเอ้าสันคุงรัดเฉยสันคุงรัดได้เฉยไอพี่เห็นคนเล่นสายดาบแล้วเสือดนักดาบแล้วมึงอะเป็นนักดาบบ่ดาบเอ้าทุกคนอย่าอุ้ยตรงนี้มันมีศึกมันมีวัวสองคู่เลยนึกว่าคุณถอยละมานี่เพื่อนมานี่มาบวกกันตรงนี้ดีกว่าเยี่ยมมวยเยอะจริงๆเลยแถวนี้พี่สายนี่ครับน้องพี่สายบาร์กี้ครับน้องน้องตีพี่ไม่เข้าหรอกครับสกิลว่าเมื่อกี้แยกล่างพันเงาอะครับแบบไม่ใช่แยกล่างที่เรียกว่าแยกส่วนที่หลบได้ทุกสกิลยี่โคตรโกงไอ้ไก่ลาอย่างเดียวข้าวหัวต้องเป็นของข้า 18M อ๋อนี่มันหนีเหมือนกูเลยว่ะเราดูมันหนียังหมาเหมือนกูเลยทำไมเจ้าไม่หนีเจ้ารู้เปล่าเลยว่าข้าเป็นใครตายชายไก่เนี่ยคนอื่นเขาหนีเองไม่หนีอ่ะเองก็ตายดิเฮ้ยเองก็รู้ว่าพี่ข้าไม่เลือกอ่ะเองก็รู้ยิ่งพี่เล่นสายบาร์กี้ยิ่งไม่มีใครเอาลงด้วยเข้าใจปะกูลืมไปกูกดวาร์ปออกเมื่อกี้ลืมไปว่าไม่ได้เล่นสายผลนี่หว่าลืมไปว่าไม่เล่นหนวดดำเป็นไงเจอบาร์กี้กูวิ่งออกไปโคตรไกลเลยเห็นบาร์กี้แล้ววิ่งไปโคตรไกลเลยไอ้เกอร์ไปไหนวะน่ะมึงไม่ออกเกมไปเลยถ้ามึงจะวิ่งไปไกลขนาดนั้นโอ้พี่ดูว่าพี่เล่นหนวดดำอ่ะคุณหลงไปหมดแล้วตอนนี้คุณเล่นบักกี้ไหนว่าใจเย็นนะชับเชือดไหนเอาสกิลดาบใส่พี่ที่น้องมาทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องลองดูมึงเล่นสายอะไรนี่ให้มึงเล่นสายผลบ้างนี่ไงเจ็บหนักอ่ะทูชิตะจิ้มไปเมื่อกี้คือเจ็บหนักอ่ะครับแบบกระอักเลือดอ่ะปางตายกูฆ่าใครอีกคนละศพคนละคนนี้กันโอเคเกือบหลงคู่แล้วใจเย็นไอ้ไก่สะใจจริงๆเลยคุณพลฆ่าตาละด่าไอ้ไก่นี่โคตรสะใจเลยครับพี่จะ 17.7 แล้วอีกตัวเดียวโคชิตะกับบาร์กี้ที่สุดแห่งความโกงและความควรส่งติงมาดิเล่นสายโพด้วยอ่ะเป็นไงแหละเล่นสายดาบก็สู้พี่ไม่ได้หรอกครับน้องเพราะพี่นี่ใส่เกียร์ที่สุดในเซิร์ฟเป็นผลที่เอาง่ายเป็นผลที่คนเกียร์ที่สุดในเซิร์ฟแล้วตอนเนี้ยคนเกียร์จัดมึงเล่นอันนี้แบบโดนด่าพ่อเลยเนี่ยจิ้มตายครับไอ้ไก่ต่อเลยโอ้มีคนอยากต่อยเยอะเลยว่ะไอ้เรื่องนะให้โดนดอกสุดท้ายเป็นไงนี่โดนดอกสุดท้ายไหมโอ้ไม่โดนว่ะมันรู้ว่าพี่เล่นสายดาบมันจะเอาความแบตฆ่าพี่อย่างเดียวเลยอ่ะเจ็บหนักสกิลสุดท้ายก็ตายแล้วมั้งนี่โอ้ยังไอ้เฮ้ยมึงไม่ควรพลาดป้าบอกอย่าเป็นไงล่ะกดฟัดสกิลเมื่อกี้นี่เอ็มซีนี่แบบโอ้โหพี่คีย์บอร์ดโคตรละมุนเลยเชื่อไปอีกหนึ่งทีไม่โดนแต่ตัวเย่แล้วตัวเย่ไปซะโอ้ยังอีกตุยไหมโอ้มึงยังหลบได้ดวงมึงนี่ดีจัดๆมึงทำบนวันไหนวะกูจะทำบนตายไปใช้ไก่เพิ่งพูดมันก็ตายแล้วไอ้เวรคือองตรงถือมันจะยื้อได้นานก็เถินนะครับแต่ถ้าบวกกันนานๆแล้วเนี่ยยังไงก็สู้บาร์กี้ไม่ได้เว้ยใช้สมองเล่นนะเข้าใจปะกูยังไม่ 17.7 อีกหรอวะโอ๊ยมาอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายกูจะปิดคลิปแล้วเร็วๆกูอัดมาร่วมชั่วโมงแล้วนี่ไม่มีใครให้เล่นด้วยเลยแค่ค่ะ
าหัวครับได้เลยเชือดตีหนึ่งตีสองตีสามเรียบร้อยครับ 17.7 โอเคเดี๋ยวเวลาที่ฉันคงต้องเพ่นละก็เอาตรงคือมันไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับสำหรับผลบาร์กี้เพราะมันเป็นผลที่เกียนอยู่แล้วเว้ยเอาตรงท้ายเลือกนะครับพี่ก็จะเล่นหนวดดำดีกว่าเว้ยเพราะมันวาร์ปออกได้มีสกิลวาร์ปออกได้เวลาโดนจับเราก็จะตายยากขึ้นนะแต่บาร์กี้ก็ดีเอาไว้เกียนอันนี้จะใส่เกียนโดยตรงเลยเกียนโดยจริงเกียนโดยแท้จริงเลยโคตรเถื่อนเอาไว้ว่าสวัสดีถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับอยากให้พี่เอาผลเกียนผลแบบเด็กเกียนจริงอ่ะใครอยากให้เล่นก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาทำในคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่ฝันดี